เดี๋ยวนะฮะผมฟันธงก่อนจริงๆไม่ควรฟันธงไม่ควรรีบฟันธงนะแต่ว่ามันอยากพูดอะมันคันนะประเด็นก็คือว่าเรื่องเนี้ยคุณคิดว่าเรื่องไม่ใหญ่ใช่ไหมผมย้ำตั้งแต่เบรกที่แล้วนะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใหญ่แต่ถ้าเรื่องเนี้ยมันถูกเลี้ยงกระแสประมาณเดือนหนึ่งนะครับยูเอ็นก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้ใช่แต่ว่าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมันกลับสู่ม็อบนักศึกษาเป็นไงใช่ไหมอีกเดือนเดียวนะคุณจะไปห้ามอะไรโควิดคุณเปิดมหาลัยแน่นอนแล้วภายใน2เดือนนี้ใช่ไหมแล้วคุณเห็นแล้วใช่ไหมเพนกวินเคลื่อนแล้วนะเลยทำเป็นเล่นนะคน ผมต้องบอกว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยมันยึดโยงกับเด็กตัวเล็กๆที่เขาอาจจะโดนอย่างนี้ได้ทุกคนถูกไหมครับความคิดเห็นที่แตกต่างเด็กเหล่านี้อาจจะโดนอย่างนี้ได้ทุกคนนะครับคุณคิดว่าคุณไม่ไปเล่นตัวใหญ่ใช่ไหมคุณคิดว่าเล่นเล็กๆนะครับเดี๋ยวคุณดูแล้วกันนะครับผมในฐานะแบบว่าอยู่ใกล้ชิดกับพวกเด็กๆพวกนี้ผมเห็นการเคลื่อนไหวเมื่อวานผมรู้ว่ารู้สึกแล้วว่ามันแล้วก็ไอแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณจะไปห้ามทวิตเตอร์คุณห้ามไม่ได้แต่ตอนนี้มี Twitter Thailand ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่มีคนตั้งคำถามนะแล้วการเข้ามาของ Twitter Thailand แต่ว่ามีมันก็มีอย่างอื่นเข้ามาอีกใช่แต่ว่าสื่อในกัมพูชาไม่มีสื่อไหนเล่นเรื่องการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นที่เสนอข่าวภาษากัมพูชาหรือว่าสื่อท้องถิ่นที่นำเสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นสำนักข่าวอิสระนะนอกกัมพูชาอย่างเว็บไซต์ Cambodia Daily นะและเรดิโอฟรีเอเชียเท่านั้นที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรแต่ว่าล่าสุดนี้ผมเพิ่งเห็น Facebook ของคุณชุนัยผาสุกบอกว่ามีข่าวว่าสันติบาลสั่งมาให้ติดตามองค์กรสิทธิ์ที่เคลื่อนไหวเรื่องเซฟวันเฉลิมบอกว่ากระทบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหมายความว่าไงมันกระทบยังไงมันจะกระทบยังไงในเมื่อกัมพูชาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องฝั่งฟังเราก็ไม่รู้เรื่องก็นั่นแหละสิฝั่งเราก็บอกว่าไม่เกี่ยวฝั่งนู้นก็บอกไม่เกี่ยวไปบีบพิมพ์ไม่ได้วอชแบบคุณชุนายแบบนี้แหละคุณชุนายนี่คือคนที่เขามาออกรายการแล้ววะเนี่ยใช่ใช่ไหมเหรอฮะไม่ใช่ไหมเราไม่เกี่ยวดิแหมนี่ดีนะเนี่ยเขามาออกก่อนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหถ้าเขามาออกรายการหลังจากนี้เนี่ยต้องเปิดแอร์2เท่านะไฟน่าจะลุกเมื่อวานนี้นะครับ Talking Thailand Poll ได้ถามท่านผู้ชมเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่คุณต้าวันเฉลิมถูกอุ้มหายในกัมพูชาออกไปนะครับ ถามเอาไว้ว่าคุณคิดว่ารัฐบาลไทยนั้นควรจะต้องทำยังไงบ้างช่วยตามหา 87% 13% บอกว่ารัฐบาลไทยไม่รู้ไม่ชี้นะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้รวบรวมครับกรณีที่คุณวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อายุ37ปีผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาถูกอุ้มหายไปจากหน้าคอนโดเมื่อวันที่4มิถุนายนนะครับหลังจากที่เขานั้นได้มีการโจมตีผ่านทาง Facebook นะครับจากการตรวจสอบ Facebook ของคุณวันเฉลิมก็มีการแชร์โพสต์นะครับของวาริศนะครับหนูช่วยที่พูดถึงประเด็น Black Lives Matter การเรียกร้องสิทธิคนผิวดำซึ่งโยงมาถึงกรณีความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศและพูดถึงการอุ้มฆ่านะครับนะฮะแกบอกหากคุณเชื่อในประเด็น Hashtag Black Lives Matter จริงๆคุณจะไม่ได้เลยกรณีสลายการชุมนุมเสื้อแดง94รายในปี53คุณจะไม่ละเลยกรณีอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมือง คุณจะไม่ละเลยกรณีชัยภูมิป่าแสคุณจะไม่ละเลยกรณีพ่อเด่นคำแหลคุณจะไม่ละเลยกรณีบิลลี่พอลจีรักจงเจริญคุณจะไม่ละเลยกรณีทนายสมชายนีรภัยจิตคุณจะไม่ละเลยกรณีอับดุลลอฮ์อีซอมูซอนะคุณจะไม่ละเลยการละเมิดสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากอำนาจรัฐทหารตำรวจอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีตากใบสมัยทักษิณที่ปราบผู้ชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมเป็นเหตุให้มีคนตายมากถึง85คนและมีพิการอีกจำนวนมากต่อมาศาลยกฟ้องทำให้คนผิดลอยนวลทั้งผู้บัญชาการทหารนายทหารและนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครับแล้วก็มีอีกมากมายและท้ายสุดบอกว่าหากคุณเชื่อใน Black Lives Matter หากคุณเชื่อในคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกคนเท่ากันวันนี้ความอยุติธรรมเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเราเราละเลยมันไปหรือเปล่าคือมันมีตอนนี้มันมีคนหล่อมากอ่ะมันมีคนที่บอก Black Lives Matter แต่พอเป็นกรณีคุณวันเฉลิมก็บอกว่าสมน้ำหน้าแล้วนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยคิดอะไรอยู่ใช่วันๆหรือว่าแค่ลอยไปตามกระแสแฟชั่นไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองดูดีแค่นั้นก็คือคนที่เห่อตามกระแส Black Lives Matter เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเขาเรียกว่ามีคนไปแหกเยอะมากนะว่าคุณเนี่ยออกไปทั้งเป่านกหวีดคุณทั้งสะใจคนเสื้อแดงที่ถูกยิงหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยคุณไม่เคยเห็นคนเท่ากันเลยซึ่งถ้าถามว่าสิ่งที่คุณวันเฉลิมโพสต์ไปเมื่อวันที่3มันก็เป็นการพูดถึงความจริงที่ท
ทำไมคนไม่กล้าพูดให้ครบล่ะคุณไปแค่แต่เรื่องจอร์จฟลอยด์แต่เพียงอย่างเดียวและก่อนหน้านี้คุณวันเฉลิมเองถ้าเราดูในคลิปแบบนี้นะครับคุณวันเฉลิมได้มีการคาดการณ์ถึงการปรับครม.ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับโดยระบุว่ามาเดากันว่าพลเอกประยุทธ์จะมีการปรับครม.ภายในกี่วันและใครจะหลุดจากตำแหน่งบ้างกลุ่มกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ลาออกไปจากตำแหน่งในพรรคแต่ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งสงสัยว่าจะมีการปรับครม.ในเร็ววันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี่เป็นโพสต์สุดท้ายวัน10โมงเช้าของวันที่4ก่อนที่จะถูกอุ้มในช่วงเย็นนะฮะก็ส่วนใหญ่เท่าที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับคุณวันเฉลิมจะให้ความสำคัญในการวิจารณ์ตัวการทำงานคุณประยุทธ์เป็นหลักก็ยังงงว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้มันมี2ทฤษฎีใช่ไหมหนึ่งก็คือทฤษฎีที่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยที่โดนเล่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณวันเฉลิมอาจจะยังไม่ได้รับการคุ้มครองใช่ไหมฮะจากภาพรวมเพราะเราแค่เห็นว่าฝ่ายโน้นก็ปฏิเสธฝ่ายนี้ก็ปฏิเสธใช่ไหมคือต่างกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งมีสถานะอย่างอันนี้เขาไม่มีแล้วก็คนที่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เนี่ยทางโดยทางการแล้วเขาจะไม่รับว่าเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเพราะมันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีนี้เพราะว่าประเทศข้างบ้านเราไม่ได้ใหญ่พอที่จะมีอำนาจต่อรองกับเราถ้าเทียบกับประเทศใหญ่แต่ทีนี้ในทางที่สองก็คือว่าคนอาจจะบอกว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ากรณีที่ดูเหมือนจะเป็นกรณีเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพราะยิ่งกรณีเล็กเนี่ยก็จะมีคนจำนวนมากที่รู้สึกเห็นอกเห็นใจเพราะไปทำคนตัวเล็กๆเหล่านี้ทำไมใช่ไหมเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลมากมายเท่ากับคนใหญ่แล้วไปเล่นเขาเนี่ยโอกาสที่มันจะกระแสโต้กลับมันก็อาจจะเยอะก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าคาดการณ์กันและทฤษฎีที่สองนะพี่เนี่ยทฤษฎีที่สองนึกออกป่ะคือทฤษฎีแรกคือว่าทำตัวเล็กๆเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อันที่สองก็คือเมื่อเพราะว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยแรงสงสารมันอาจจะมีเยอะก็ได้โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆใช่ใช่ไหมฮะกิจกรรมที่จัดที่สกายวอล์กเมื่อวันศุกร์ก็มีคนไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดแม้แต่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวระบุไปนะครับว่าคุณวันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมการเมืองที่ลี้ภัยไปต่างประเทศเขาอายุไม่ต่างกับผมเท่าไหร่เป็นคนรุ่นเดียวกันไม่รู้จักก็คงไม่สามารถพูดแทนได้ทั้งหมดนะครับคงเดาว่าเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้นเมื่อวานนี้ก็ถูกอุ้มหายไปจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นตายอย่างไรนะครับคนที่พูดเขียนแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์ทางการเมืองด้วยจุดยืนที่ต่างกับผู้มีอำนาจไม่ควรถูกทำให้ตาย คนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบการใช้อำนาจไม่ควรถูกบังคับให้สูญหายนะและวันเฉลิมไม่ใช่คนแรกที่ถูกอุ้มในประวัติศาสตร์ของการมีการอุ้มเนี่ยนะฮะมีนักรณรงค์มากมายที่ต่อสู้เพื่อความเชื่อของพวกเขาและถูกอุ้มหายหรือบางรายเนี่ยถูกเอาถึงชีวิตโอ้มีตั้งแต่คุณธนงพูอ่าผู้นำแรงงานในปี2534อาจารย์สมชายนีรภัยจิตใช่ไหมครับมีบิลลี่พอลจีนะฮะมากมายแม้แต่คุณสุรชัยดาบประธานุสรนะฮะคุณธนาธรยังบอกว่าไม่มีความพยายามจากรัฐที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะไม่มีความพยายามจากรัฐที่จะคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวและคนที่รอการกลับมาของพวกเขาโศกนาฏกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและเรื่องก็หายเงียบไปไม่มีใครต้องรับผิดชอบใดๆนะฮะคุณธนาธรบอกว่านี่คือสังคมที่เราอยากเห็นเราอยากให้ลูกหลานเราเกิดและเติบโตในสังคมแบบนี้หรือคุณธนาธรบอกว่าคุณธนาธรเองเนี่ยคิดว่าไม่ได้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้แต่นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องของวันเฉลิมจึงเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับเรื่องของวันเฉลิมคือเรื่องของจอร์จฟลอยด์นะครับคือเรื่องราวของสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าเราคือพลเมืองเป็นผู้ทรงศักดิ์และสิทธิในสังคมเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางทำมาหากินแสดงความคิดเห็นเรามีสิทธิเหนือร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของเราเรามีสิทธิได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันและรัฐมีหน้าที่ปกป้องรักษาสิทธิเหล่านี้นะครับจากตอนนี้ในวันเฉลิมจนถึงตอนนี้ในวันเฉลิมอาจจะมีชีวิตอยู่ขอเชิญทุกคนร่วมเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลทั้งสองประเทศนำวันเฉลิมกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มาร่วมกันยืนเคียงข้างความยุติธรรมเรียกร้องไม่ให้เกิดการอุ้มหายและการข่มขู่คุกคามเพราะทัศนคติทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของวันเฉลิมคือเรื่องของเราทุกคนนะครับก็ถ้าตั้งข้อสังเกตจริงๆเรื่องของวันเฉลิมทำให้คนทั่วไปตื่นตัวนะครับถ้าเรามองในโลกของ
ออนไลน์ครับแต่นี่ก็มีไหมฮะมีคนที่ตื่นตัวเดี๋ยวนำมาคุยนั้นต่อแต่ว่าเราได้เห็นกิจกรรมของเด็กๆที่เขารู้สึกว่าทำไมคนที่เป็นคนเล็กคนน้อยในสังคมถูกลี้ภัยทางการเมืองถูกกระทำแบบนี้มันจึงไม่แปลกอะไรที่แฮชแท็กเซฟวันเฉลิมเนี่ยมีคนรีทวิตเป็นล้านนะครับในวันคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์จนถึงขณะนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญอันนึงที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรคที่เป็นเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น CEO นะฮะCEO พรรครปช.นะครับนายแพทย์ณรงค์เดชกิจวิกรมนะฮะแกบอกว่าขอแนะนำสักหน่อยผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับคุณวันเฉลิมแต่ทราบตามข่าวว่าหายตัวไปที่หน้าคอนโดในพนมเปญแต่การที่นักการเมืองคนหนึ่งโพสต์ว่าเรื่องของวันเฉลิมคือเรื่องของจอร์จฟลอยด์ผมคิดว่าเป็นการเชื่อมโยงที่เพี้ยนบิดเบือนจากความเป็นจริงเพราะเรื่องของจอร์จฟลอยด์เป็นเรื่องของการเหยียดผิวความไม่เท่าเทียมการใช้อำนาจไม่ชอบในประเทศแม่แบบประชาธิปไตยที่คนไทยบางกลุ่มชอบเอามาเป็นแบบอย่างนะโดยไม่ดูรากเหง้าความเป็นมาของแต่ละประเทศแต่จะเอามาเทียบกับเหตุการณ์ที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทธิสออกมาแถลงการนะครับกล่าวหาทรัมป์เป็นประธานที่ประดีคนแรกในชีวิตที่มีพฤติกรรมต้องการแบ่งแยกประชาชนมาเทียบกับคำพูดของอดีตผู้นำไทยจังหวัดไหนไม่เลือกดูแลที่หลังแบบนี้จึงถูกครับแล้วก็ขอแนะนำว่าจะเชื่อมโยงอะไรควรจะศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนผมว่าแล้วผมงงนะผมอ่านแล้วผมงงเหมือนกันผมคิดว่าคนที่ไม่ควรเอามาโพสต์เลยก็คือคุณหมอวรงค์เองนี่แหละไม่ควรหยิบเรื่องนี้มาโพสต์ว่าคุณไม่เข้าใจบริบทอะไรเลยนะฮะสิ่งที่คุณธนาธรเรียกร้องก็คือว่าคุณธนาธรเรียกร้องสังคมที่มีความเป็นธรรมเรียกร้องสังคมที่ไม่ต้องการให้เกิดการอุ้มหายนะฮะอย่างในกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยนะฮะจากคำพูดของคุณหมอวรงค์เองเอาล่ะอาจจะเห็นด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการเหยียบผิวแต่ผมคิดว่ามันมีเรซิซึมในทางการเมืองในบ้านเราอยู่ระดับนึงนะอ่ะยกประโยชน์ให้แกความไม่เท่าเทียมนี้เกิดไหมเป็นเกี่ยวแน่นอนนะการใช้อำนาจที่ไม่ชอบนะฮะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือเพื่อนบ้านเราก็เป็นประชาธิปไตยเขาก็อ้างแบบนี้เหมือนกันคือนะผมขอนิดนึงก่อนจะไปข่าวอื่นรับไม่ได้จริงๆเลยแง่นี้เพราะว่าเวลาที่เราพูดกันเรื่องเรซิซึมเนี่ยปัญหาคือคนไทยเนี่ยที่เวลาพูดเรื่องนี้แล้วมันเสลอเนี่ยก็เพราะว่าไม่เคยอธิบายว่าเรซิซึมมันทำงานในแอคชั่นมันไม่ได้ทำงานแบบนั่งมโนเรซิซึมมันทำงานเมื่อมีแอคชั่นเช่นเมื่อตำรวจไปเจอคนคนนี้แล้วเขาทำอย่างนี้กับคนนี้เขาไม่ทำกับอีกคนน่ะนั่นคือโมเมนต์ที่เรซิซึมมันทำงานแล้วเหมือนกันไหมครับในแง่ฟังก์ชันในบ้านเราคุณเป็นเสื้อแดงไม่เสื้อแดงมันก็ถูกคนเป็นคนจนเหมือนกันไม่เหมือนกันเขาลุกเขามองคุณแบบนี้ปุ๊บเขาก็รู้ทันทีเรซิซึมเนี่ยมันปฏิบัติการด้วยการมองมันเห็นคนมันจัดตัวที่มันไม่รู้เพราะถ้ามันเป็นเพื่อนคนมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันรู้ว่าคุณกับมันจบฮาร์วาร์ดเหมือนกันมันไม่ทำคุณหรอกบอกว่าแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วมันอยู่ในบริบทเหล่านั้นเรซิซึมมันถึงทำงานในเวลานั้นดังนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันปกติมากเลยก็คือว่าคุณไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นใช่ความเท่าเทียมมันไม่เกิดนั่นแหละก็คือเรซิซึมนะแม้กระทั่งสถานทูตไทยก็ไม่ขยับทั้งๆที่คุณก็จริงๆมีสถานทูตเพื่ออะไรก็เพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศก็เงียบไปรัฐบาลกัมพูชาเองก็ไม่ขยับทั้งๆที่มันเกิดอาชญากรรมในประเทศของคุณเองหรืออาจจะเกิดจากการฆ่าเขาเรียกว่าละเลยอำนาจที่ปฏิบัติไปจากการเสียงในเรื่องสถานะของความเป็นมนุษย์ของคุณว่าคุณควรจะได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าใช่สมมติว่าคนนี้น้องวันเฉลิมเนี่ยนะครับเกิดเจ็บป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกัมพูชาโรงพยาบาลกัมพูชารับป่ะต้องรับดิก็รับดิใช่ไหมแต่ถ้าเขาถูกทำร้ายโดยคนแบบนี้ทำไมเขาไม่รับอ่ะเพราะว่ามันสถานะในบางเรื่องกับสถานะในบางเรื่องมันไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าคุณวันเฉลิมเขาถูกหรือไม่ถูกนะนี่เราวัดกันด้วยความเป็นมนุษย์ทั่วไปก่อนไม่แล้วคดีความอะไรคุณก็ว่ากันไปแต่พูดตรงๆพี่ฐานวิธีคิดของไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือจนมาถึงกปปส.มันก็มีฐานวิธีคิดเรื่องคนไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นตั้งแต่กำกับตั้งแต่สามแสนเสียงที่บอกว่ามีคุณภาพก็จบแล้วแต่เนี่ยที่ความเสลอของคุณหมอประดงยังไปไกลถึงขั้นที่ว่านี่ไงเป็นปัญหาเหยียดผิวของประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยที่คนไทยบางกลุ่มชอบเป็นแบบอย่างคือแบบแล้วประเด็นโยงม่วงอะแล้วประเด็นคือเราไม่ควรเอาแบบอย่างแล้วฮะความเท่าเทียมกันเนี่ยเราไม่ควรเอาแบบอย่างเขาเรียกร้องเป็นสังคมแบบที่ไม่เท่าเทียมกันถูกไหมฮะมีบรรดาคนดีอีลีททั้งหลายอย่างพวกคุณต้องคอยเหยียบหัวคนอื่นใช่ไหมต้องบอกเลยว่าโดยไม่ดูรากเหง้าความเป็นมาของแต่ละประเทศสรุปว่าคุณต้องการความ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆอีกก็นั่นแหละก็จบลงตรงนี้คือว่าเขาว่าไม่เข้าใจบริบทจะถามว่าคุณเข้าใจบริบทอเมริกาจริงหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจถ้าคุณเป็นประเทศเราเนี่ยป่านนี้เนี่ยนะมันเอากระสุนจริงไว้ไล่ยิงคนบนถนนตายห่าหมดไปแล้วครับขอโทษนะครับที่เขาไม่ทำกันเนี่ยอเมริกาเขายังใช้เวอร์บัลสู้กันมากกว่าเนี่ยแม้กระทั่งทหารเขาออกมาเตือนว่าทหารจะยึดมันไม่ถึงรัฐธรรมนูญเขาไม่มีวันไปอ่านงานจากชาติแล้วลองไปอ่านและอ่านดูในรายละเอียดเขามีวิธีการทางสภาเยอะแยะที่เขาสามารถที่จะใช้ทำขับเคลื่อนรวมถึงการทำกิจกรรมล่าสุดได้เห็นถนนบดีซีไหมที่นายกเทศมนตรีเพ้นถนน Black Lives Matter เป็นสีเหลืองเป็นถนนที่พุ่งสู่ไวท์เฮาส์อ่ะทาสีกับถนนอย่างนั้นเลยคือเป็นการแสดงออกทรัมป์เนี่ยแหละจะถูกคอร์เนอร์